และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมคุณยังไม่ผ่านเกกเรียสคุณไม่เข้าใจว่าออร์แกนที่หมุนไปหมุนมาทำงานยังไงกันแน่ซึ่งอันที่จริงแล้วออร์แกนแค่ทำงานประสานกับสกิลบทเพลงของเกกเรียสของวอชเฉยๆขอเพียงคุณรู้ไทม์ไลน์ว่าควรหันตอนไหนก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรอีกต่อไปคุณวางแผนเสียดิบดีที่จะใช้อารุในการเคลียร์เกกเรียสรอบนี้แต่นึกซ่อนวางยาคุณซะก่อนเอาจริงๆแล้วมันก็เล่นได้นะแต่ก็ยุ่งยากนิดนึงจากข้อก่อนหน้านี้คุณเลยวางแผนที่จะใช้อัคริแทนแต่อัคริของคุณยัง3ดาวคุณได้แต่นั่งนึกย้อนเสียใจถึงวันคืนที่ผ่านมาที่ฟาร์มเศษเอียริแต่ได้ศูนย์เศษถ้าคุณเผื่อสตามิน่ามาลงที่อัคริตอนคูณ2ป่านนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นแค่ไหนกันไม่หรอกศูนย์คูณ2เท่ากับศูนย์อยู่ดีคุณมัวแต่อินกับเสียงดนตรีที่ถูกประพันธ์ออกมาได้อย่างสวยงามของมิสซึคิโอแต่ถ้าเกิดคุณกำลังตามหา ID ราคาถูกขอแนะนำตูมตามช็อปบริการสวมรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับพี่มีทั้งบัวไคเนเกะเกนจินสตาร์เรลและคุกกี้รันคิงดอมมาใหม่สนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับคุณครับคุณไม่รู้ว่าเลขข้างๆของหลอดบอสนั้นคืออะไรแท้จริงแล้วมันคือจำนวนดีบัฟบนหัวบอสถ้ามีสะสมจนเป็นสีเขียวคุณจะตีเกเกเรียสเข้า 200% ซึ่งแต่ระดับความยากก็ต้องการดีบัฟจำนวนไม่เท่ากันอย่าง Extreme ใช้ 4-5 ดีบัฟ Insane ใช้ 5-6 ดีบัฟมินิของคุณกระโดดไปไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งของออร์แกนปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายๆขอเพียงแค่คุณเลื่อนตำแหน่งจุดลงของมินิให้ลงมาต่ำหน่อยก็สามารถที่จะข้ามออร์แกนได้อย่างง่ายๆและสะดวกสบายแล้วคุณไม่มีเพื่อนนอกจากคุณไม่มีเพชรแล้วคุณก็ไม่มีเพื่อนด้วยเพื่อนที่คุณจะสามารถหยิบยืมมินโนริปืน3แรงๆหรือมินิมาทำให้ความฝันการหนีตกชั้นเกกเรียสของคุณให้เป็นจริงซึ่งอันที่จริงแล้วในชีวิตจริงคุณอาจมีเพื่อนที่ไว้วางใจได้มากมายแต่ว่าในโลกที่ยายหัวฟ้าจ้องจะดูดเพชรคุณจนหมดตัวตลอดเวลาคุณหันไปทางซ้ายหรือขวารายชื่อเพื่อนของคุณก็ว่างเปล่าอย่าเพิ่งเสียใจไปมีภัยสั่งหมายถึงเซนเซอีกหลายคนที่พร้อมเป็นเพื่อนของคุณในคอมมูนิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Discord หรือ Facebook อย่าลืมเข้าไปเมคเฟรนด์ล่ะคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะฮีลออแกนแต่ระเบิดของความรู้มันกว้างไปหน่อยคุณขี้เกียจสำหรับคุณแล้วเกกเรียสก็เป็นแค่บอสสำหรับนายทุนวานเป็นบอสที่ปัจจุบัน JP ก็ยังไม่เคยมีรีรันกลับมาแล้วเซิร์ฟเอเชียของเราก็มีแต่ผู้เล่นที่ทำตัวสบายๆคุณจะสนไปทำไมกับอีกแค่200เพชรหรือจริงๆคุณตีแค่ Extreme มันก็พอแล้วสำหรับเรดบอสครั้งนี้อีกอย่างตู้ถัดๆไปก็มีแต่ตัวที่ต้องใช้ทั้งนั้นเลยน่าจะประมาณนี้แล้วสำหรับวันนี้ที่นี่มืดจังเลยนะคะจะขายอะไรเท่าไหร่ 24,000 เพชรค่ะ